ในคอนเสิร์ตแล้วก็เวลามีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นแล้วก็เวลาที่เราได้เจอใครที่เราไม่เคยเจอเป็นคือนี่คือแขกรับเชิญพี่ตูนเป็นแขกรับเชิญที่ตั้งแต่มีคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตอ่ะก็นึกในใจเสมอเลยตอนนั้นมัน10กว่าปีที่แล้วโอ้โห20ได้มั้ยเออประมาณสักนั้นละ10กว่าปีที่แล้วก็นึกในใจว่าทำไมพี่ชอดเขาไม่เชิญให้เราสักทีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาเชิญให้ทุกครั้งแต่ว่าคิวไม่ได้คิวไม่ได้ตอนจนตรงนี้ก็มาถึงตรงนี้ก็ได้คิวแล้วส่วนตั๊กเนี่ยก็จะเป็นคนที่เราขาดไม่ได้เรารู้สึกว่าเราคุยถูกคอเราคุยเข้าคอกันแล้วเพลงในสไตล์ใกล้ๆกันแล้วถ้าเป็นงานเขาพี่ไม่ว่างก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนด่าใช่เขาพี่ยึดเราออกรายการเลยถูกไหมพอวันนี้มาซ้อมร่วมกันพี่คิมกับพี่ตูนก่อนเป็นยังไงบ้างกับการเตรียมพร้อมพี่ตูนหาผมตื่นเต้นครับเพราะธรรมดาผมก็จะมีไปร้องเพลงเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆไปด้วยนะครับแล้วก็จะอุ่นใจกันแบบไปไหนมาไหนด้วยกันเราร้องผิดเพื่อนช่วยสวมอะไรเงี้ยมันมีการรับส่งกันที่เราแต่พอมาเป็นคอนเสิร์ตพี่คิมซึ่งเป็นเราชอบร้องเพลงมากแล้วตอนเด็กๆก็โดนครับตอนเด็กๆเราฟังเพลงพี่คิมแล้วเราชอบเพลงเพราะมากผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงเพราะมากแล้วก็แบบอย่างเพลงที่ทุกคนชอบพี่คิมร้องได้ยังไงอะไรแบบนี้มันเปิดโลกการร้องเพลงมากเลยรู้สึกว่าสองเหตุผลเนี่ยไม่มีเพื่อนแล้วก็ต้องมาร้องกับพี่คิมเนี่ยมันทำให้ผมเกรงมากมันทำให้ผมเกรงมากเรื่องกลัวทำผิดกลัวทำได้ไม่ดีแล้วก็พอได้มาสอบก็สบายใจขึ้นเยอะผ่อนคลายเพราะพี่คิมนั่นแหละในพาร์ทของพี่ตูนพี่คิมครับที่พี่คิมเลือกพี่ตูนมาเพราะว่าอยากร่วมงานมานานแสนนานแล้วมั้งคนทุกคนที่พี่หน่อยพี่นนท์พี่หน่อยเลือกมาคือโชว์ดีเรคเตอร์จะพี่เลือกใครต้องผ่านโชว์ดีเรคเตอร์ก่อนว่าที่สุดแล้วเขามองว่าคนไหนที่จะเหมาะเพราะว่าคือพี่หน่อยจะดูโครงรวมการเป็นโชว์ดีเรคเตอร์ต้องดูภาพรวมที่ใหญ่กว่าการดูแค่พาร์ทดนตรีเขาเลือกมาเนี่ยเขาว่าคงจะมองเห็นแล้วว่าทุกคนมีความเป็นสไตล์ที่เด่นชัดในแต่ละแบบเวลามันเอามาเบลนรวมกันเราเป็นคนที่ไม่มีเพลงเป็นของตัวเองเท่าไหร่มีอยู่นิดเดียวแล้วเราชอบจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ชอบที่จะร้องเพลงคนอื่นแล้วชอบที่จะทำงานร่วมกับคนนั้นคนนี้คือคนที่มาแล้วอ่ะเราต้องเปลี่ยนสีเขาไม่ได้ดีมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนสีเขาไม่ได้แต่เราเหมือนกับเราแค่เป็นแบบเป็นน้ำที่อยู่รอบๆอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่เรารู้สึกว่าเราได้ใกล้เขาที่สุดในจุดนั้นในการร้องเพลงเหมือนกันเวลาร้องกับพี่ตูนยืนร้องก็ไม่กล้ามองหน้าเขาจะนึกในใจว่ามึงดูมึงต้องตายตาหลับหรือตาเหลือกมึงดูขนาดแบบตะกี้นี้ที่ทุกคนนั่งฟังเราก็เลยนึกในใจว่าเราต้องมีแต้มบุญแค่ไหนวะถึงจะไปนั่งฟังเขาดูร้องจริงๆเพราะว่าเวลาพี่ตูนขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่หรือขึ้นคอนเสิร์ตตรงไหนก็แล้วแต่คนมันจะเยอะมากเราไม่มีวันที่39ถึงตัวเขาหรือได้มองหน้าเขาอยู่ใกล้ๆอยู่ในห้องเล็กๆแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นจะมีความรู้สึกว่าแบบคนที่ร้องเพลงเก่งๆอ่ะแล้วมีสไตล์เป็นของตัวเองในระดับแบบตัวที่เป็นที่จดจำของบ้านเราอยู่ในถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยถ้าเกิดเวลามันผ่านไปคนเหล่านี้เขาจะมีออร่าบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างที่สะกดเอาไว้เรายืนร้องอะไรอย่างนึงใช่แม้กระทั่งช่วงของลมหายใจของเขาเพราะว่าพี่จะเป็นคนที่ฟังลมหายใจของคนเวลาเขาหายใจฮึบเราบอกจังหวะการหายใจเขาก็ไม่เหมือนพวกเราเขาจะเป็นอีกแบบเหมือนกันการถอนหายใจของเขาในแต่ละช่องแต่ละช่วงมันคือการแบบเหมือนควันทูบแบบปักปุ๊บทูบกระจายอย่างเงี้ยเราจะรับรู้แต่ละคนจะรับรู้ควันทูบนั้นไม่เหมือนกันบางคนก็แบบโอ้โหถึงขั้นสำลักเพราะว่ามันมีความสุขมากบางคนก็จะอินพาเราไปถึงจุดใดจุดหนึ่งแต่พี่ไม่ได้เป็นคนสันทัดเพลงหรอกพอเข้ามาพอเขายืนปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยเฮ้ยจริงๆแล้วทุกอย่างที่มีอยู่ก็คืออารมณ์มันรู้เขาสไตล์นี้ก็จริงแต่เวลาอารมณ์ของความเป็นร็อกของมันลึกมากเลยเราคิดว่าดีว่าของเรามันลึกแล้วอ่ะ
ขาไปเร็วมากอ่ะคือแบบเริ่มปุ๊บพี่เป็นคนที่ฟังเพลงกว่าจะเข้านะบางทีร้องไป 2-3 ประโยคยังไม่เข้าเลยยังไม่รู้เข้าฮุกถึงจะรู้สึกแต่เขาอ่ะมากกว่าเขาไปแล้วอ่ะอยากถามว่าเขาใช้ตัวไหนแล้วก็กี่เท่าไหร่คือแบบมันดิ่งเร็วมากคือพี่ตูนถ้าใครได้มีเป็นมีแบบต้องบอกพี่อ่ะต้องใช้ปัญญาทั้งหมดที่จะมีอ่ะที่จะได้ทำงานกับเขาแล้วแบบเวลาเขาดิ่งอ่ะมันโคตรดิ่งแบบเฮ้ยทำไมเขาดิ่งเร็วขนาดนั้นเขาอยู่ตรงไหนเขาก็ดิ่งเร็วซึ่งมันจะทำให้เราแบบมันพักเหมือนเขาพาเราไปด้วยพี่จะเป็นรู้สึกว่าเวลาการร้องเพลงกับพี่ตูนเหมือนเราเป็นเถาฉลามไม่ว่าฉลามไม่ตรงไหนเคยเห็นเถาฉลามมันไม่อยู่กลางท้องเขาแบบอยู่แถวๆเนี้ยแล้วมันก็จะตามเข้าไปซึ่งมันจะทำให้เราไปท่องไปท่องโลกอีกแบบนึงแล้วที่เราเคยเห็นมั่งก็ไม่ได้พลังของเขาในการร้องหนึ่งเพลงเวลาเขาเบลนกับคนอื่นเขาจะเริ่มเขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเปิดให้เราเข้าไปอยู่ข้างในเราไม่มีทางเข้าไปหาคนเหล่านี้ได้ถ้าเขาไม่เปิดแต่พี่ตูนจะเปิดเนี้ยแล้วเราก็เข้าไปข้างในเราก็เป็นเห่าฉลามเราสามารถจะเกาะเข้าไปได้แล้วทุกคนจะลุกได้เห็นแบบว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มาฟังคอนเสิร์ตนี้เหมือนแบบอยากดูเห่าฉลามเหมือนเราได้แบบลงไปในใต้ทะเลลึกๆในส่วนที่เราไม่เคยได้ไปแล้วก็มันจะไม่เป็นสีที่เป็นสีใดสีหนึ่งครับปรับปรุงไหมก็รู้สึกเหมือนเรารับไว้แต่ว่าก็รับไว้แบบเกรงใจเกินครับเพราะว่าแต่ก็ดีใจที่พี่กิมรู้สึกว่าชื่นชมแล้วก็ให้เกียรติมากขนาดนี้ครับไม่ตัดเลยครับก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วกันครับจะทำให้ดีที่สุดไม่คือผมมันจะเป็นสิ่งสนับสองสิ่งสนับสองก็คือซ้อมดีแบบอินแต่พอไปเจอคนนะ20ปีแล้วสำหรับบอดี้สามที่สิบก็ปีที่21ก็ยังแบบสั่งก็ยังสั่งก็ยังมีความรู้สึกประมาทอยู่ก็สัญญาว่าในวันจริงจะเป็นสิ่งสนามจริงให้ได้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดไม่ทำให้พี่เสียโชว์นี้เพราะพี่ตูนคือเกินคาดที่พี่คิมเลือกให้ใช่แล้วช็อตที่เราดีใจที่สุดคือเรายืนข้างหลังเขาแล้วการภาพที่นักร้องชอบมากๆอย่างนึงของนักร้องทั่วไปคือการยืนอยู่ข้างหลังนักร้องคนนั้นแล้วดูข้างหลังเขามือเขาอยู่นี่มันเป็นมือที่ไม่มีใครทำท่าอย่างนี้ได้ไม่ว่าคนนั้นจะทำยังไงก็ช่างแต่แบบแป๊บเดียวจะพักเขายืนเฉยๆแล้วเขาก็เอามือไพ่หลังตรงนี้แหละเป็นภาพที่หนึ่งภาพที่ควรบันทึกไว้สำหรับนักร้องอย่างพี่นี่ก่อนตายหนึ่งภาพแช่อยู่ในหัวพี่แล้วว่าฉันได้เห็นมือเนี้ยจากข้างหลังเขาไปแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกของพี่ตูนบ้านที่แบบมาคนเดียวโดยไม่มีเพื่อนจริงๆก็ไปหลายคอนเสิร์ตครับที่ไปแช่ไม่ได้เดี๋ยวจะโชว์บอกสคริปต์กันไปเนาะกลัวสปอยใช่แต่เราไม่เคยเห็นนะใช่ไม่ตูไปกับเพื่อนเนาะไปกับลุงรับรองว่าก็จะเป็นสิ่งถึงไปแจมกับหลายๆคนนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าจะไม่ค่อยได้ฝั่งเกินลีลาบ้างค่ะเกินยังไงกันพี่กิมกับพี่ตั๊กด้วยความสนิทกันเป็นนักร้องสายประกวดด้วยกันเป็นคนร้องเพลงด้วยพูดคุยสนุกสนานเฮฮาบ้าบอมันก็รู้สึกว่านี่แหละคือความเป็นกันเองในหมู่พวกเราแม้กระทั่งพี่ตูนก็เป็นกันเองนะพ่อค่ะคุยกับพี่ตูนจริงๆแล้วเขาเป็นกันเองเขาบอกว่าพี่ตูนพูดแบบพูดเบาไม่พูดเบาพี่ตูนพูดปกติเราแค่ไม่เห็นจุดนั้นของเขาเราแค่ไม่ได้เข้าไปใกล้เขาขนาดนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกันเราก็เป็นสายที่จะทำให้คนดูในพาร์ทเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่ทำให้คนดูรู้สึกว่าเหมือนคนดูแอบฟังคนข้างบ้านเขาคุยกันมันมีความรู้สึกเหมือนข้างบ้านมันคุยกันแล้วเราก็ไปมุงอยู่ใกล้ๆแล้วก็ฟังเราจะคุยกับคนดูเหมือนแบบเขาเป็นเพื่อนบ้านเราเป็นญาติเราพี่ตั๊กเป็นไงบ้างเตรียมตัวไปยังไงบ้างสำหรับคอนเสิร์ตของพี่คิมกับการมาร่วมงานก็พี่อยากให้ทุกคนแบบว่าเหมือนเชื่อเกินเกินคาดคือไม่เตรียมเหี้ยอะไรไปเลยไม่ต้องมีสกิลหรอสกิลไม่ต้องเขียนอะไรเลยจะปั้นมาซะดีสองนี้เลยอ่ะมาถามว่ามันจะร้องเพลงอะไรวันนี้บอกไม่รู้ที่เลือก
เลือกเพลงที่จะร้องหรือยังเนี่ยยังเลยที่ร้องตรงนี้เลยเหรอจริง7วันแล้วอีนี่อยากให้ทุกคนไปแล้วเกินคาดใช่เป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ลูกเอาแต่นี่จะทำให้ขนาดถ้าทำอย่างเงี้ยคือทำให้กูอายถ้าเขาเกินคาดจริงคือตายค่ะเลยทีเนี่ยเกินคาดก็พี่ก็บอกกับพี่บอกเฮ้ยพี่คิมหนูชอบชื่อคอนเสิร์ตพี่มากเลยเกินคิมเกินคาดเกินคุ้มอะไรเงี้ยแต่เกินงบหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะว่าอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไอ้คำนี้คำว่าเกินอะไรเงี้ยอาจจะเกินอะไรจากพี่ไปเกินอะไรจากพี่คิมไปอะไรเงี้ยเกินอะไรจากพี่ตูนมันอาจจะไม่พี่ตูนอาจจะเป็นตัวก๊อปปี้มาไม่รู้ไม่รู้แต่วันนั้นพี่อยากให้มันสมชื่อคอนเสิร์ตมันเกินแน่นอนเอออะไรอย่างนั้นจ๋าอะไรเงี้ยแล้ววันนี้แม่จะโชว์ให้พวกหนูรู้ไหมวันนี้เหรอทำแล้ววันนั้นไม่ไปไงเร็วมากไม่ยังไงบ้างที่พี่คิมเลือกเราเป็นไม่พี่กับพี่คิมอ่ะพี่ตั๊กอ่ะอยู่กับพี่คิมตั้งแต่พี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนะเอาจริงๆมันหนักมากตั้งแต่พี่ไม่มีผัวเลยใช่อยู่ด้วยกันมานะอยู่ด้วยกันมาอะไรเงี้ยลำบากลำบนด้วยกันผชนชีวิตอะไรมาด้วยกันอะไรเงี้ยปรับทุกสุขอะไรมาด้วยกันอะไรเงี้ยจนแบบมองตามองหน้ามันรู้ใจมันรู้นิสัยรู้อะไรกันมันหมดแล้วว่าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คิดไม่ถึงว่าวันนึงอะไรเงี้ยเราจะได้มายืนบนเวทีแห่งเนี้ยแล้วก็แบบมาเป็นแขกรับเชิญให้กับพี่เขาอะไรเงี้ยคิดไม่ถึงอะไรคราวที่แล้วมันก็ขึ้น ไม่ใช่คิดไม่ถึงว่าเราจะมายืนบนเวทีแบบนี้ไงเวทีแบบนี้คือเวทีที่มันเป็นแบบว่าอิมแพกอะไรใหญ่ๆอะไรเงี้ยปกติเราไปพารากอนเนี่ยแล้วแต่ถ้าอิมแพกเนี่ยจำได้ใช่ก็ดีใจอะค่ะที่แบบว่ามาอยู่เคียงข้างพี่สาวจนถึงทุกวันนี้ยังบอกแฟนๆหน่อยว่ายังมีคนอื่นดียังมีคนอื่นดีนะคะมีแจ๊สนะคะแล้วก็มีจั๊กซึ่งแต่ละคนก็เกินคาดถ้ารู้ว่าพี่หน่อยโชว์ไดเรคเตอร์เขาเตรียมอะไรมาให้เราก็นั่งนึกเลยจ้ะพี่หน่อยนึกได้ไงวะเอาอะไรที่ไหนมานึกแบบเนี้ยเพราะเรานึกไม่ออกว่าทำยังไงให้แจ๊ดบิดไปอีกข้างหนึ่งคนเห็นแจ๊ดทำให้หัวเราะอยู่ตลอดคราวนี้แจ๊ดจะทำอะไรเพราะว่าถ้าเกิดแจ๊ดทำให้หัวเราะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแจ๊ดทำให้หัวเราะแล้วแจ๊ดจะต้องทำอะไรอีกที่ถ้าเกิดคาดเขาคิดไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉลี่ยวิ่งไม่หน่อยมันไม่หลับไม่นอนงงหัวไปเลยนี่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จ๊ะก็จะเป็นอะไรที่แบบคือถ้าจ๊ะมาต้องสนุกอะแค่กลัวอีนี่จะเมาก่อนที่จะร้องแค่นี้เองอ่ะแค่นี้เองแล้วมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกตั้งแต่เริ่มเลยคือคนส่วนใหญ่ชอบมองว่าเพลงเร็วจะไปอยู่ท้ายนี่จริงอีนี่มีเพลงเร็วครึ่งนึงเพลงช้าครึ่งนึงอ่ะมันเร็วครึ่งช้าครึ่งจนเรามองว่านี่ทำเป็นเพลงโจ๊กไปเลยอ่ะเป็นคอนเสิร์ตแบบสนุกไปเลยถัดเทิงไปเลยแล้วก็เกรงใจพี่ตูนเขาเพราะว่าพี่ตูนเข้ามาโยกหัวเอาพวกเราก็สะบัดไปเรื่อยก็พอยิ่งมันใกล้เข้าไปแล้วเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าเอออยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆอยากให้รู้ว่าทั้งหมดเนี้ยมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดถ้าไม่ได้เห็นแววตาของทุกๆคนถ้าทุกคนรวมกันไปแล้วไม่ได้มันทุกคอนเสิร์ตจะต้องอบอวลไปด้วยความรักความคิดถึงกันมันถึงจะรู้สึกว่ามันสนุกมันจะไปด้วยกันมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องบอกเกินจริงๆคือได้ทำสิ่งนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หน่อยขอบคุณ World Artist Thailand นะคะที่เป็นค่ายแบบค่ายน้องใหม่ที่จัดคอนเสิร์ตอย่างนี้แต่ว่าเป็นค่ายน้องใหม่ที่มีคนมากประสบการณ์ไปอยู่ในนั้นอย่างพี่หน่อยอย่างเงี้ยก็จะทำให้คอนเสิร์ตนี้ถ้าไปปุ๊บแล้วจะบอกว่าเออขอให้ลืมคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของเจนเฟอร์คิมก่อนแล้วลืมตาใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนที่โน้ตตัวแรกของโอเวอร์เจอร์หรือหงลงเกิดขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออว่ะมันเกินจริงๆแม่ขาพูดถึงมิวสิกไดเรคเตอร์คอนเสิร์ตนี้นะครับมิวสิกไดเรคเตอร์นะคะก็จะเป็น3คนก็จะมี4เนี่ยอุ๊ยจริงๆเราใช้เยอะมากเราใช้มิวสิกไดเรคเตอร์คือมิวสิกหลักเนี่ยมิวสิกไดเรคเตอร์หลักเนี่ยก็จะเป็นพี่บีกับพี่บีพี่โซ่ etc พี่หนึ่งก็จะมาควบคุมการร้องหนึ่ง etc คือบีโซ่หนึ่งสามคนนี้ก็จะดูโดยรวมภาพรวมแล้วก็มันจะมีหลายๆก้อนที่ต้องโยนให้คนอื่นทำก้อนที่มันเป็นแบบว่าความยิ่งใหญ่แบบซิมโฟนีออเคสตราใหญ่ยิ่งอะไรเงี้ยแล้วเป็นร็อกเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟรองเป็นมือเป็นโนชาวฝรั่งเศสที่ทำงานกับพี่มาเป็นสิบกว่าปีแล้วก็อีกก้อนหนึ่งที่จะเป็นก้อนเพลงสนุกสนานเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์จิ๊บมือเบสของพี่ที่แบบ
เอ้ยเขาเข้าใจในส่วนนี้ดีๆคือมันเป็นการแบ่งงานมันเราจะไม่กักไว้นะไม่งั้นมันจะได้ลายเซ็นเดียวมันเหมือนถ้าใช้เชฟคนเดียวรสชาติมันก็จะทรงนี้แหละสไตล์นี้แหละแต่ถ้าใช้เชฟเฮดเชฟแต่หลายคนแล้วถูกควบคุมด้วยแบบมาสเตอร์เชฟอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันให้สีแตกต่างกันอยากให้ไปดูจริงๆว่ามันเป็นสีที่แตกต่างกันจริงๆแล้วก็มันสมศักดิ์ศรีของที่พี่ตูนเคยบอกว่า Impact Arena เมืองทองธานีเป็นอะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์มันสมศักดิ์ศรีสำหรับการที่แบบความถดทนในระดับกว้างๆใหญ่ๆขนาดนั้นค่ะก็อยากให้ไปดูกันก็ยังซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะแต่จะเหลือส่งฟันหลอนๆหน่อยลืมคนหนึ่งใช่ปานธนพรจะเป็นเซอร์ไพรส์ว่ะปุ๊ยไม่ยะเดี๋ยวตั้งนี้นะครับปัดโถขอตั้งนี้ครับจิกเลยเซอร์ไพรส์เนอะแต่ปานมาเซอร์ไพรส์จริงนะทำเป็นว่าไม่เกิดดี